อาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยไม่ได้เป็นในผู้หญิงทุกคนบางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดการปวดประจำเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ได้ก็คือเป็นอาการปวดท้องประจำเดือนที่เกิดจากการบีบตัวของมดลูกที่เกิดจากสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในมดลูกที่ทําให้มดลูกบีบตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดท้องประจำเดือนอาจจะเป็นไม่มีโรคหรือมีโรคก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าคนที่ปวดประจำเดือนปกติที่ไม่ได้มีสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปวดไม่มากแล้วในแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปตามระยะเวลาค่ะเขาก็จะไม่ปวดมากขึ้นเหมือนกับปวดเท่าๆเดิมทุกเดือนส่วนอาการปวดท้องประจำเดือนที่เกิดจากโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยส่วนมากจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นอย่างปีนี้ปวดเท่านี้ปีหน้าปวดมากขึ้นถ้าปวดมากจนต้องเป็นลมหรือต้องหยุดงานเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีสาเหตุไม่น่าจะใช่ปวดประจำเดือนธรรมดาข้อสังเกตอันนึงที่อย่างที่บอกไปคืออาการร่วมเช่นเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์หรือว่าเวลาไปถ่ายอุจจาระช่วงมีประจำเดือนแล้วปวดร้าวลงทวารหนักอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นอาการปวดท้องประจำเดือนธรรมดานะคะส่วนใหญ่จะบรรเทาด้วยยาแก้ปวดนะคะเช่นถ้าปวดไม่มากอาจจะทานพาราเซตามอลหรือว่าถ้าปวดมากขึ้นก็ใช้ยากลุ่มที่ใช้บ่อยคือคอนสแตนต์อันนี้ก็จะแก้ไขได้นะคะเมื่อไม่นานนี้ค่ะมันมีผู้ป่วยรายนึงเขาโพสต์ Facebook เป็นภาพเหมือนอันดาซาวค่ะแล้วพบว่าถุงน้ำเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยปวดท้องมาตลอดกินคอนสแตนเหมือนเขาจะบอกว่าการกินคอนสแตนมันทำให้ไปเกิดตรงนั้ นทำให้เกิดซิสใช่ไหมคะเป็นไปได้หรือเปล่าจริงๆในทางกลับกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาปวดท้องประจำเดือนสาเหตุจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วมีช็อกโกแลตซิสอยู่แล้วแต่เนื่องจากไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อนแต่เขาไม่ได้ตรวจแล้วก็ทานยาเองก็คือคอนสแตนแล้วพอไปตรวจแล้วพบซิสซึ่งจริงซิสน่าจะมีมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอนสแตนทำให้เกิดซิสก็ไม่จริงเขาคงมีอยู่แล้วแล้วเผอิญปวดท้องแล้วก็กินคอนสแตนแก้ปวดแล้วมาพบภายหลังสาเหตุจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแต่ตามทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากประจำเลือดประจำเดือนเนี่ยค่ะแทนที่จะออกมาจากช่องคลอดแล้วก็ออกไปภายนอกเนี่ยมีบางส่วนที่ไหลย้อนกลับเข้าไปทางท่อนมไข่หรือว่าปีกมดลูกเข้าไปในช่องท้องอู้เชิงกรานแล้วในเลือดประจำเดือนเนี่ยมันมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตไอ้ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็ไปเกาะอยู่ตามผนังในข้างในช่องท้องอู้เชิงกรานแล้วก็สามารถกินลึกเข้าไปในอวัยวะต่างๆได้แล้วก็ทำให้เขามีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีการเจริญเติบโตได้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกแทนที่จะอยู่ในโพรงมดลูกก็คือไปเจริญผิดที่อยู่นอกมดลูกนะคะหรือถ้าไปอยู่ที่ผิวรังไข่นานๆเข้ากลายเป็นถุงน้ำแล้วมีเลือดเก่าๆสะสมเหมือนกับเลือดประจำเดือนที่ออกทุกเดือนลักษณะเลือดเก่าๆที่อยู่ในถุงเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะคล้ายช็อกโกแลตเขาก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสอย่างนี้ช็อกโกแลตซิสใช่ไหมคะช็อกโกแลตซิสใหญ่ได้ตั้งแต่เล็กๆจนแบบไม่ถึงเซนใหญ่ที่สุด10กว่าเซนติเมตรก็มีนะคะแต่จะบอกจะเรียนว่าความใหญ่ของช็อกโกแลตซิสไม่สัมพันธ์กับอาการปวดประจำเดือนนะคะจริงๆความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับความลึกของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่กินลงไปตามผิวเช่นผิวผนังมดลูกด้านหลังหรือว่าผนังลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเจอซิส10เซนไม่ปวดก็มี
หรือบางคนไม่พบช็อกโกแลตซิสต์แต่ปวดท้องมากก็มีนะคะท้องประจำเดือนที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยต้องมาตรวจหาสาเหตุเช่นตรวจภายในตรวจอัลตราซาวด์ดูว่ามีช็อกโกแลตซิสต์ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าปวดแล้วทานพวกกลุ่มคอนสแตนต์ไม่หายก็ต้องใช้เป็นยากลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเช่นยาที่เป็นฮอร์โมนคุมกำเนิดยาฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดนะคะหรือปัจจุบันมียาที่เขาผลิตเป็นฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรนที่ผลิตมาสำหรับรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่ถ้าปวดมากขึ้นปวดรุนแรงปวดจนต้องหยุดงานปวดรุนแรงขึ้นทุกปีทุกปีหรืออาการร่วมอย่างอื่นเช่นเวลาคนที่แต่งงานแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บก็เป็นอาการบ่งอย่างหนึ่งของอาการที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ส่วนใหญ่เราใช้เป็นยารักษาโดยวิธีใช้ยานะคะยกเว้นรักษาด้วยยาไม่ได้ผลแล้วจึงค่อยไปผ่าตัดกลุ่มยาที่เราใช้ก็อย่างที่เรียนไปนะคะก็เริ่มตั้งแต่ยากลุ่มฮอร์โมนนะคะที่เราใช้บ่อยใช้ได้ง่ายก็คือกลุ่มพวกยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหรือที่ปัจจุบันที่บอกไปก็คือมียาที่ผลิตมาสำหรับรักษาโรคนี้โดยเฉพาะนะคะทีนี้ถ้าพบซิสขนาดใหญ่นะคะเช่นขนาดประมาณ 5-6 ซมขึ้นไปร่วมกับอาการปวดร่วมด้วยก็อาจจะต้องเป็นการผ่าตัดซึ่งปัจจุบันผ่าตัดวิธีผ่าตัดคือผ่าตัดส่องกล้องที่เป็นแบบแผลเล็กนะคะผ่านทางผนังหน้าท้องถ้าเป็นปวดประจำเดือนทั่วไปส่วนใหญ่ปวดช่วงที่มีประจำเดือนแล้วก็ปวดไม่นานแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นหมายถึงปวดเท่าไหร่ก็เท่านั้น2ปี3ปี4ปีผ่านไปก็ปวดเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่ถ้าปวดประจำเดือนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะปวดตั้งแต่ปีแรกๆที่มีประจำเดือนแต่ถ้าปวดเนื่องจากมีเหตุเนี่ยจะมาปวดภายหลังนะคะความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นคือจากที่ปวดไม่เยอะก็คือปวดเยอะขึ้นความรุนแรงสังเกตได้ยังไงก็คือสังเกตได้จากสมมติว่าเดิมเนี่ยกินยาพาราเซตามอลธรรมดาก็หายพอเป็นมากเป็นนานๆเนี่ยไม่หายบางคนกินพอสแตนวันละหลายเม็ดหรือบางคนปวดทีต้องไปฉีดยาแก้ปวดอันนี้แสดงว่ารุนแรงมากขึ้นอันนี้ไม่ธรรมดานะคะควรจะไปตรวจว่าไม่น่าจะใช่อาการปวดท้องเป็นธรรมดา